ไปครับพบกับช่องของอินซิเดียนะครับวันนี้เราจะมาพูดเรื่องความในใจของเครื่องนี้นะครับตัว 3D Printer นี่ครับว่าความรู้สึกของผมที่เล่นมามันรู้สึกยังไงบ้างนะครับเสียงพัดลมนิดนึงก็หลังจากที่ได้เครื่องมาวันที่เท่าไหร่ละประมาณวันที่20นะครับ2วันก็กว่าจะประกอบมันแล้วก็กว่าจะเซตอัพอะไรต่างๆนานานะครับแล้วก็มาลองปริ้นดูก็มีอะไรหลากหลายในงานที่มันแย่เพราะอะไรรู้ป่ะไหมครับส่วนหนึ่งการเซตอัพนี้สำคัญมากนะครับสำหรับเครื่อง 3D Printer ตัวนี้รู้สึกว่ามันจะมีรายละเอียดค่อนข้างที่จะเยอะแยะมากมายนะครับเช่นพวกเทนชันต่างๆพวกสายพานพวกอะไรต่างๆนะครับที่มันเกี่ยวข้องกับการปริ้นมันไม่ได้เลยนะครับมันต้องตรงเป๊ะๆ เลยประมาณว่าถ้าเกิดว่าเราตั้งแล้วมันแบบไม่ตรงหรือว่าเคลื่อนที่ไปหน่อยนึงเนี่ยมันก็จะทำให้งานชิ้นงานเรามันจะดูไม่สวยงามเหมือนยังผมปริ้นไม่ได้มาอันนี้ลองปริ้นดูก็อย่างนะฮะแต่ว่าตอนนี้ใช้พลาสติกเป็น อะไรนะเรียกว่าอะไร PAL เฮ้ย PLA นะมันไม่ใช่ ABS นะครับมันก็จะเป็นใหญ่ๆอย่างนี้หน่อยก็งานก็กรอบนิดนึงมันไม่ใช่แค่การปริ้นอย่างเดียวนะครับเครื่องปริ้นอย่างเดียวก็ไม่ใช่ทั้งหมดของงานนะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งยังมีอยู่ที่โปรแกรมที่เขาทำไว้ให้เช่นโปรแกรมตัวคูล่านะครับที่ต้องไปเซตค่าด้วยเพราะว่าถ้าบอกว่าเรามีชิ้นงานมาแล้วเราไม่ได้เซตค่ามันก็เหมือนเราทำพิมพ์เตอร์ปกติครับพิมพ์เตอร์ที่พิมพ์งานที่เป็นกระดาษนะฮะถ้าเราบอกว่าเราสั่งแบบว่างานหยาบหน่อยมันก็จะพิมพ์ให้เราแบบหยาบเราก็ต้องไปสั่งปรินเตอร์อีกทีแล้วก็เซฟไฟล์งานมาให้มันละเอียดมากขึ้นประมาณนั้นนะฮะคือ1ตัวเครื่องเองต้องเซตอัพให้มันได้อย่างดีเลยอ่ะคุยง่ายก็ค่อนข้างจะผมว่าเหนื่อยพอสมควรกับเครื่องนี้นะฮะตัว A7 A8 เนี่ยแต่ว่าถามว่าปริ้นงานได้ไหมปริ้นได้ตอนนี้ก็ยังปริ้นอยู่เป็นตัวอัปเกรดของนี่นะครับของที่จะใช้ที่ผมกับเกี่ยวกับเครื่องครับเพราะว่ามันก็ต้องมีชุดอัปเกรดเพิ่มขึ้นทำให้เครื่องมันสมูทขึ้นทำงานได้ดีขึ้นอะไรประมาณนั้นนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมมีแต่ตัว PLA ที่เป็นเส้นพลาสติกเดี๋ยวจะลองซื้อที่เป็น ABS ดูว่าถ้าปริ้นออกมามันงานมันจะดีขึ้นหรือว่าจะเป็นยังไงนะฮะตัวนี้หลักๆของเครื่องก็คือส่วนหนึ่งฮะหลักๆแรกๆคือตั้งตัวสายพานให้ตรงที่สุดนะครับตรงจุดที่สุดว่าผมจะตั้งแบบนี้ได้ก็โอ้ใช้เวลาบางทีเกือบวันหนึ่งเหมือนกันนะฮะก็รู้สึกว่าจะหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตมันก็มีหลากหลายแต่ว่าเราไม่มีอุปกรณ์เหมือนเขาเราก็ต้องดัดแปลงให้มันทำให้ได้พูดง่ายๆแล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นเขาเรียกว่าเบสนะครับเบสก็คือเบสหรือบิวเนี่ยเบสที่ฐานนะครับฐานของมันเนี่ยก็ต้องตั้งให้ตรงเหมือนกันเพราะว่าตัวมอเตอร์มันต้องทำงานให้มันสมูทที่สุดครับให้มันขยับน้อยที่สุดถ้ามันขยับมากกว่าจุดที่เราตั้งไว้ในเหมือนเช่นเราเห็นโปรแกรมแล้วรูปร่างเป็นอย่างเงี้ยแต่มันขยับมากเกินกว่าไปกว่านั้นมันก็ทำให้ชิ้นงานเรามันไม่สวยงามนะครับทำให้มันไม่ละเอียดอย่างนี้ก็อาจจะต้องมีออปชันอะไรเพิ่มขึ้นอีกเยอะแยะมากมายนะครับสำหรับตัว 3D Printer ตัวนี้นะครับผมก็พยายามจะทำอยู่เรื่อยๆแล้วก็หวังว่าคนที่เล่นอยู่ก็อย่าพึ่งท้อนะครับก็ยังมีโอกาสนะก็ศึกษาอยู่แล้วก็เล่นกับมันให้เยอะๆแล้วกันนะครับเพราะว่าของผมนี่ก็ใช้เวลา2วันเต็มๆนะครับ1วันคือประกอบเครื่องแล้วยังปริ้นไม่ได้ด้วยเพราะว่ามันเหมือนกับว่าเรายังไม่รู้อะไรเลยนะครับข้อมูลมันไม่มีอยู่ในหัวเลยนะแล้วก็ขึ้นมาเซิร์ชเอาหาเอาตอนนี้หลักๆจริงๆแล้วก็คือความห่างของ
ัวพิมพ์กับตัวเบสนะครับเราต้องห่าง2มิลลิเมตรนะฮะ2มิลลิเมตรนี่โคตรบางก็ประมาณเขาบอกว่าประมาณกระดาษรอดผ่านแค่นั้นนะฮะเพราะถ้าเกิดสูงกว่านี้มันจะไม่ติดมันจะลอยอยู่นะฮะลอยมันก็จะไม่จิ้มลงที่ตัวกระดานที่มันจะเขาเรียกว่าสร้างฐานขึ้นมาตอนแรกนะครับเราต้องทำให้มันใกล้ๆใกล้มากเกินไปก็ไม่ได้มันก็จะเจาะไอ้นี่อีกขาดอีกประมาณนั้นโอ้เยอะแยะมากมายนะครับแล้วอีกอย่างก็ต้องหัดใช้โปรแกรมเหมือนกันนะครับโปรแกรมที่เขาเซตมาเราก็ต้องได้รูปมาแล้วเราก็ต้องมาเซตให้เป็นค่าตามที่เราต้องการอีกนะฮะก็ประมาณนี้นะครับหวังว่าคนที่เล่นอยู่ก็สำหรับใครที่ยังงงอยู่ก็ผมก็ผ่านมาจุดหนึ่งแล้ว2วันนะแต่ว่าก็มีอะไรก็สอบถามได้เพราะว่าผมว่าก็น่าจะใช้เวลาพอสมควรกับการจะเล่นเจ้าตัวนี้นะฮะก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้นี่ได้ชิ้นงานยังไงเดี๋ยวผมจะอัปเดตไปเรื่อยๆว่ามันทำอะไรได้อีกนะฮะสำหรับไอเดียผมว่ามันยังมีได้อีกเยอะเลยยังมีสิ่งที่อยากทำอีกเยอะแต่ว่าตอนนี้ขอให้เครื่องพรินเตอร์มันทำงานได้อย่างที่เราต้องการก่อนแค่นั้นเองนะฮะถ้าบอกว่าทำได้อย่างที่เราต้องการเราก็จะพรินงานสวยๆออกมาได้เราโอ้ยังอยากทำอะไรเยอะแยะมากมายครับผมเกี่ยวกับงานอิเล็กทรอนิกส์นะฮะก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับที่รับชมสวัสดี